ทีนี้เราลองมาดูตัวนี้กันบ้างน,นะครับ L18 นะครับจาก S Beam ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ผมสั่งมาไม่เหมือนชาวบ้านอีกแล้วนะครับเป็นกรีน LED นะครับไม่ได้เป็นไวเพราะฉะนั้นใครที่เฝ้าคอยแสงขาวอยู่วิดีโอนี้ข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่าข้อมูลของความเข้มข้นของแสงระยะส่องสีทุกอย่างไม่ใช่แสงสีขาวนะครับเป็นกรีน แต่ว่าส่วนที่ผมสั่งตัวนี้มานะครับว่าทําไมถึงสั่งเป็นสีเขียวมาเดี๋ยวมาพูดให้ฟังในวิดีโอถ้าสนใจก็ดูต่อได้ถ้าไม่ใช่ก็ข้ามไปเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นไฟฉายที่ออกแบบมาให้ใช้งานด้านยุทธวิธีกึ่งกึ่งล่าสัตว์นะครับจุดเด่นของไฟฉายตัวนี้ก็จะมีแสงสว่างสูงสุดที่1,500ลูเมนที่ไวไลท์แสงไปได้ไกลถึง1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรนะครับส่วนแสงเขียวความสว่างสูงกว่าอีกนะครับ2,100ลูเมนแสงไปได้ไกลถึง1,155เมตรหรือว่า1.55 1.155กิโลเมตรประมาณ1กิโลเมตรกับอีก100เมตรประมาณนั้นนะครับ รันไทม์นานสุดที่เปิดได้ที่ระดับต่ำที่สุดอยู่ที่94วันรุ่นนี้ชื่อรุ่น L18 Tactical Far Throw Distance Flashlight ก็คือเป็นไฟฉายที่2ไกลเป็นพิเศษนะครับมีไวท์ LED กับ Green LED ให้เลือกวันนี้ผมเลือก Green LED แล้วก็ไม่มีแบตเตอรี่แถามมานะครับด้านหลังจะมีพารามิเตอร์หรือว่ารายละเอียดของแสงนะครับโดย ถ้าเราเลือกใช้หรือว่าเลือกซื้อตัวที่เป็นแสงขาวให้ดูที่ตารางด้านบนนะครับส่วนถ้าเป็นแสงเขียวให้ดูตารางด้านล่างรายละเอียดในเว็บไซต์ Sbeam ก็จะมีด้วยนะครับให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ถ้าต้องการจะดูรายละเอียดแบบละเอียดเลยวันนี้ผมจะไปเร็วๆเนาะตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่แถามมาให้นะครับเรามาแกะดูข้างในกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะครับสไลด์กล่องออกมาข้างในจะมี เป็นแมนนวลนะครับคู่มือมีวอลนตี c คั d วอร์นิ่งคั d นะครับเป็นคัทพลาสติกเนาะสำหรับลงทะเบียนมีซองนะครับอันนี้เป็นซองไนล่อนสีดําด้านล่างไม่มีรูนะครับแล้วก็หลังเป็นเบลล์ o ูปโมลี่ o ูปมี d ีริงพลาสติกด้านบนแล้วฝาเป็นเวลโครนะครับเป็นซองที่ออกแบบมาให้ใช้กับไฟฉายตัวนี้โดยใส่ b บเซล Up ก็คือใส่ด้านท้ายลงหงายหัวขึ้นในนี้จะมีสายคล้องมือกับโอริงสแป์นะครับให้มา เป็นเซตอะไรนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟฉายมาในถาดพลาสติกแบบนี้นะครับแต่รุ่นนี้ไม่ได้แถมแบตเตอรี่มาให้นะครับสังเกตดูว่าวางก็จะกลิ้งไปเลยนะครับไม่มี anti rolling เนาะไม่สามารถที่จะกันกลิ้งได้นะครับแม้แต่คลิปหรือว่า combat ring ก็ไม่ได้ช่วยเนาะมันกลิ้งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าใครคิดว่าจะวางแล้วไม่กลิ้ง ก็ไม่ได้นะครับรวมถึงเทสตันก็ไม่ได้เพราะว่าสวิชนูนนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายที่ออกแบบมาให้ใช้งานเป็นฮันติ้งเป็นทันติค้อมากกว่าจะเป็น EDC everyday carry นะครับราคาจำหน่ายของไฟฉายตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2 5 0 5 2 6 0 0ประมาณนั้นเนาะตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันแสงสีเขียวนะครับจะมีความแตกต่างจากตัวไวท์ไลท์อยู่พอประมาณเลยโดยตัวแสงสีเขียวจะมีความสว่างมากกว่าตัวแสงสีขาวอีกนะครับ แสงสว่างเท่าตัวเลยนะครับสีขาวเนี่ยพันหไม่ใช่เท่าตัวสีก็เยอะนะประมาณ50%หรือว่อว่นยังไงนะครับพันหตัวแสงสีเขียวเนี่ยพันเอ่อสองพลูเมนส์เลยโค mm hmm. รงสร้างของไฟฉายตัวนี้นะครับทำด้วยอลูมิเนียมอลลอยอนรได์สีดําด้านมีส่วนเบเซลเป็นสแตนเลสสตีลทำผิวเป็นซาตินผิวแบบพ่นสายนะก็สวยดีนะครับแล้วก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนมองกุฎแหลมๆเอาไว้ ทุบกระจกหรือว่าทุบหัวคนอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นดีไซน์ของเขาอะนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาไปทําร้ายใครหรือทําอะไรแบบนั้นหรอกนะครับส่วนของ LED ข้างในนะครับรุ่นนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้ออสแรมซีรีอะไรนะครับสาหรับแสงสีเขียวแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นออสแรมแหละนะครับมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่2,100ลูเมนใช้ได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยประมาณแต่ว่าไม่ใช่การเปิดลากเนาะมันเป็นการเปิดแค่ชั่วคันชั่วคราวนะครับเป็นรันไทม์เวลารวม ดรอปลงมาอีกก็จะ1,150ลูเมน์ูเมน์ูเมนและ80ล u ูเมนต่ำสุดอยู่ที่1ล u m e n ูเมน์นะครับรันไทม์อยู่ได้ถึง47ชั่วโมงที่80ล u ูเมนที่โลส่วนลูเมน s ์1นะครับ1ลูเมนอยู่ที่94วันเลยนานมากเลยนะครับ1,100ลูเมนนะครับที่3ชั่วโมงที่สตรบนะครับตัวนี้ Impact ที่2เมตรลงน้ำได้5เมตรเลยนะครับเป็น ip 68แแน่นอนส่วนของหน้าเลนส์จะเห็นว่าเป็น ลักษณะเป็นเหมือนบันขั้นบันไดข้างในตรงนี้ก็จะใช้เทคโนโลยีในการออกแบบที่เรียกว่า uh, total internal reflection lens เป็นเลนส์รวมและกระจายแสง,บ,งบังคับพทเทนแสงให้เป็นไปนตามที่วิศวกรรมต้องการนะครับออกแบบมาให้มีลักษณะเหมือนคล้ายๆหลอดไฟประภาคารนะครับที่ใช้ส่องสะท้อนแสงให้ส่องได้ไกลแล้วก็ข้อดีของมันคือมันมีขนาดบางแล้วก็เบานะครับปกติไฟฉายส่องไกลต้องหัว ลึกมากนะครับคมลึกแล้วก็ต้องหัวโตมากแต่ตัวนี้หัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ก็คือลดขนาดลงทั้งด้านระยะแล้วก็ด้านมิตินะครับลดน้ําหนักลงด้วยเพราะว่าน้ําหนักมันจะเบาลงส่วนหัวไฟฉายจะมีการทำนอรริ่งเป็นลักษณะไดมอนด์แบบแอคเซสซีฟอยู่มีมาร์คกิ้งต่างๆนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นปุ่ม ซึ่งตรงนี้ก็จะออกแบบมาให้สามารถที่จะใช้กดเปิดปิดปรับความสว่างเปลี่ยนโหมดที่สวิชคอ r e ได้มีร่องรอยความร้อนอยู่แล้วตัวสวิชเองเป็นสแตนเลสสตีลแบบ flush นะครับคือแบนราบไปกับตัวบอดี้ Body ไฟฉายเลยแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สามารถจะเอื้อมกดด้วยวิธีการจับกดแบบนี้หรือว่าจะเป็นการจับแบบนี้ก็ได้นะครับด้านข้างมีไฟอินดิเคเตอร์บอกถึงการใช้งาน ระดับพลังงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่นะครับเป็นสีแดงสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแดงก็น่าจะเป็นแบตเตอรี่เหลือน้อยส่วนท่อบอดี้มี serial number อยู่ด้านนี้แล้วก็ตัวชื่อรุ่นและชื่อยี่ห้ออยู่บริเวณตรงด้านล่างปุ่มที่เป็นไซส์สวิชนะครับ sbl สิบแนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเวอร์ชันกรีนกรีน led นะแสงสีเขียวนะครับตัวบอดี้ด้ามมีการกลึงลายกันเลือ่อนหรือว่า no ring เป็นลักษณะเส้นทะยงเฉียงแล้วก็มีการเซาะร่องนะครับหรือว่า no ring เป็นเส้น ตามตรงลงมาคลิปเป็นคลิปสแตนเลสสตีลทํา PVD สีดำนะครับแบบนี้สั้นๆเทนชั่นดีมากแล้วก็ตัวคลิปเป็นแบบ snap on คือสามารถที่จะหมุนเลื่อนตำแหน่งของคลิปนะครับได้ด้วยหรือว่าจะดึงออกเมื่อไม่ใช้งานก็ได้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการค้นหาสวิตช์ด้านข้างเวลาอยู่ในที่มืดใส่ถุงมือมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมันเราไม่รู้สึกนี่ว่าสวิตช์มันอยู่ตรงไหนนะครับบางทีหรือว่าไม่ได้ก้มมอง นะครับใช้งานด่วนดวนรีบๆไม่ได้กลมหรือแม้กระทั่งมืดมองไม่เห็นสวิชเพราะสวิชไม่มีไฟเรืองแสงนะครับผมแนะนําให้ใช้วิธีถ้ามีคลิปให้ชี้คลิปนะครับไปที่สวิชแบบนี้แล้วว่าเราจับขึ้นมาถ้าเราสัมผัสถึงคลิปได้เรานําไปสู่สวิชได้นะครับก็เป็นทริคที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจําเลยกับไฟฉายที่มีสวิชคอ้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดสวิชคอหรือปรับระดับความสว่างโหมดที่สวิชคอก็ตามส่วน Combat Wing รุ่นนี้นะครับก็ ทำเป็นลักษณะกลมนะครับไม่เหมือนรุ่นก่อนๆแล้วที่ใช้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมอะไรเงี้ยรุ่นนี้จะเป็นกลมละกลมเกลี้ยงแล้วก็ทําด้วยโลหะนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันกับตัวบอดี้เลยมีรูร้อยแลนยาร์ดนะครับขนาดใหญ่อยู่บริเวณด้านข้างของริงมีรูเดียวนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝาท้ายเป็นลักษณะคือฝาเกลี้ยงนะครับไม่มีขอบป้องกันอะไรขึ้นมาสูงเกินสวิชเลยไม่มีรูร้อยอะไรแล้วนะครับ ไม่สามารถที่จะวางเทีสแตนได้อย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่แรกแล้วก็ anti rolling รุ่นนี้ก็ทําไม่ได้เลยนะครับตัวสวิตช์เป็นปั้นยางขนาดใหญ่มีโลโก้ S b สบีอยู่อยู่สูงแล้วกดง่ายด้วยคราวนี้เราลองมาดูกันบ้างว่าไฟฉายตัวนี้นะครับใช้งานยังไงหัวถอดไม่ได้นะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่2 1 7 0 0 2 0 7 0 0แล้วก็1 8 6 5 0ใส่แมกกาซีนน่าจะได้ด้วยผมจะลองใช้แบตเตอรี่1 7 0 0ซึ่งเจ็ดนน m A นบเป็นมิลลิแอ 30A เนาะ ใส่เข้าไปนะครับตัวแบตเตอรี่ก็เสมอกับฝาท่อด้านท้ายมีสปริงชุบสีทองบองกันการเกิดการกัดก่อน,น,น,นและนิมโอริงมีเกลียวเป็นเกลียวสแควร์นะครับกันน้ําฝุ่นละอองได้ดีตัวนี้กันฝุ่นละอองได้ดีอยู่แล้วนะครับกันน้าลงได้ลึกถึง5เมตรเลยปกติไฟฉายทั่วไปเนี่ยลงได้แค่เมตรเมตรครึ่งแค่นั้นนะครับ2เมตรอย่างมากตัวนี้ลงได้ถึง5เมตรก็ถือว่าเป็นไฟฉาย ใช้งานเอาท์ดอร์ที่ค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยนะครับคุณภาพมาตรฐานในการป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ IP68 เลยสูงอยู่นะครับการเปิดปิดนะครับสวิชตัวนี้เป็น forward click ก็คือแตะติดปล่อยดับนะครับแตะติดปล่อยดับมี Momentary On แสงเขียวเลยเนาะแตะติดปล่อยดับกดคลิกเพื่อเปิดแสงไฟค้างสวิชคอข้างนะครับทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดเราเปิดที่สวิชท้ายเพราะว่า Sbeam ออกแบบไฟฉายของตัวเองเนี่ยส่วนมากจะเป็น ทักที่เข้าสวิตช์ก็คือใช้สั่งงานสวิตช์ท้ายเนะี่ยเป็นการเปิดไฟแรงอย่างเดียวนะครับแสงก็จะเป็นฮอทส p o รตเข้มเลยสปิลก็พอมีอยู่เนาะเป็นเขียวอมเหลืองนะครับไม่ใช่เขียวปีเนาะ,นะครับเขียวเขียวเหลืองๆนะครับอมเหลืองนิดๆนะครับเป็นเขียวอ่อนอย่างนั้นดีกว่าไม่ใช่เขียวแก่นะครับกดติดอยดับแบบนี้นะครับกดคลิกเพื่อเปิดขางไฟติดตั้งแต่ตอนสัมผัสสวิตช์เลยส่วนการปรับระดับความสว่างและโหมดอื่นๆนะครับเข้าได้ด้วยการกดสวิต คอนะครับจะเป็นระดับแสงที่ต่ําลงมาแล้วก็คลิกอีกทีก็เป็นการปิดนะครับที่เมมโมรีล่าสุดที่จําถ้าต้องการจะเปลี่ยนระดับความสว่างก็เพียงแต่กดสวิตช์ค้างตอนที่ไฟติดแล้วนะครับค้างไว้คล้ายๆโอไลท์เลยนะครับโลมีเดียมไฮแล้ววนกลับมาที่โลมีเดียมไฮอีกแบบนี้นะครับแล้วสวิตช์ท้ายก็ยังเป็นแม็กซิมัมอีกเหมือนเดิมซึ่งแสงสว่างสูงสุดของเวอร์ชนันนี้นะครับเมื่อกดสวิตช์ท้ายนะครับอยู่ที่ 2,100 Lumen สเลยนะครับส่วนระดับอื่นๆที่มีอยู่ก็จะมี Memory จดจำนะครับตามกลางสูงสูงมากนะครับการตอบสนองของไฟการเลื่อนระดับโหมดถือว่าทำได้ดีมากแล้วการแบ่งระดับความสว่างก็ทำได้ดีด้วยนะครับกดครับสวิชปิดเปิดมาจะจำอยู่โหมดล่าสุดที่ใช้งานการเปิดมูนไลท์ถ้าเราไม่ต้องการที่จะเรียกระดับความสว่างที่เมมไว้นะครับเพียงแต่กดสวิชค้างตอนที่ไฟปิดอยู่ ไฟจะติดมาที่ระดับต่ำมากๆเลยนะครับ1ลูเมนส์ก็ถือว่าเป็นแสงที่ต่ำจริงๆเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูนะครับะน,ะคบนีคือบนี่1ลูเมนส์ของไฟฉายตัวนี้ด้วยการเรียกแสงสว่างขึ้นมาจากการกดสวิชคอค้างไว้ตอนที่ไฟปิดนะครับติดมาที่1ลูเมนส์กดค้างไปอีกก็จะเพิ่มความสว่างขึ้นอีก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 แล้วก็สุดนะครับสีแดงนี่คือแบตเตอรี่โลเนาะนะครับ สวิชสามารถจะกดได้เลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องกดสวิชท้ายก่อนแล้วมาปรับความสว่างตรงนี้นะครับเพราะสวิชท้ายเนี่ยมันทํางานแค่ On Off ระดับสูงสุดเท่านั้นนะครับส่วนสวิช c อร์เนี่ยสามารถที่จะเรียก Memory l o นะครับ m h i i u m High หรือว่า Ultra High หรือว่า Moonlight อะไรเงี้ยมาได้นะครับการเรียกโหมดพิเศษคือ Stroke ทำได้ด้วยการกด Triple Tap หรือ Triple Click ที่สวิช c อร์ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปกดสวิชท้ายเลยนะครับ 1, 2, 3 นะครับส่วนการเข้าหมด maximum หรือ Turbo ด้วยการกดสวิตช์คอก็ทำได้ด้วยการกดดับเบิลคลิกหรือดับเบิลแท็บนะครับ,นะรบก็จะเป็น max เลยนะครับสมมุติว่าผมเปิดระดับ low แล้วกันอย่างนี้นะ low นะครับกดดับเบิลแท็นะครับเข้าไป maximum ได้เลยทั้ง on ทั้ง off เลยนะไม่ว่าจะเป็น on หรือ off นะครับ 1>, 1, 2ก็เป็นม็กซิมัมเลยส่วน3ก็ 1, 2, 3ก็จะเป็นสโตรกนะครับนี่ก็เป็นฟีเจอร์หลักๆนะครับถามว่าล็อกสวิชได้ไหมนะเดี๋ยวล็อกมาดูนะว่าล็อกเอาได้ไหมนะครับผมจะลองกดสวิช้าจงแบบไฟจะติดขึ้นมาก็ดูว่ามันจะดับไหมนะครับประมาณ4วินาทีไฟจะบลิงขึ้นมาเหมือนที่เราเห็นเะกี้ทุกครั้งที่เราแทบสวิชเข้าไปนะครับ จะไม่มีการติดขึ้นมาของไฟแล้วนะครับแต่ว่าตัวสวิตช์ท้ายเวลาเราสัมผัสสวิตช์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีไฟสีเขียวขึ้นเป็นการบอกให้เราทราบว่าตอนนี้มีแบตเตอรี่บรรจุอยู่แบตเตอรีย่ยังมีพลังงานเหลืออยู่แล้วไฟก็ไม่ได้เสียนะครับเห็นแต่ตอนนี้มันล็อกอยู่เท่านั้นเองนะครับสัมผัสสวิตช์แล้วขึ้นสีเขียววิธีออกจากล็อกนะครับหรือว่าอันล็อกนะครับกดสวิตช์ค้างค้างเหมือนเดิม4-5วินาทีจนกว่าไฟจะติดขึ้นมาแล้วกระพริบนี้ก็เป็นสัญ,ญญาณที่บอกให้เราทราบว่าไฟพร้อมใช้งานแล้วนะครับ คลิกออนคลิกออฟเมมโมรีล่าสุดดับเบิลคลิกเป็นเทอร์โบทริปเปิลคลิกสโตรบนะครับสวิตช์ท้ายเป็นแม็กซิมัมอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นฟีเจอร์หลักๆของ SBL e 18 Green นะครับ LED สำหรับความสว่างที่ไล่เรียงนะครับไล่เรียงมาก็คือแสงเขียวสูงสุดนะครับ2,100ลูเมนถัดลงมาคือ1,150ลูเมน 600ลูเมนส์สามลูเมนส์แปลูเมนส์แล้วก็1ลูเมนส์นะครับรันไทม์อยู่ที่ช่วงระหว่าง94วันที่1ลูเมนส์สูงสุดนะครับก็ต่ำสุดก็จะอยู่ที่2,100ลูเมนส์ที่1ชั่วโมงครึ่งนะครับอื่นๆก็จะประมาณ2ชั่วโมง5ชั่วโมง12ชั่วโมงและ47ชั่วโมง300ลูเมนส์กับ600ลูเมนส์นี่12ชั่วโมงกับ5ชั่วโมงนี่ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วนะครับกับแบตเตอรี่ 1> 2 17 0 0ประมาณ4000มิลลิแอมป์5 0 0 0มิลลิแอมอะไรเงี้ยนะครับแล้วไฟฉายตัวนี้ก็น้ำหนักเบาออกแบบมาให้ใช้งานก็คือเป็นทั c ลิคอรนะครับแล้วก็ฮันติงนะครับแสงสีเขียวสามารถที่จะส่องผ่านหมอกควันได้ดีกว่าแสงสีขาวแล้วก็ระบุเป,ป้าหมายได้ชัดเจนเพราะคนมองเห็นแสงสีเขียวได้ชัดเจนมากกว่าแสงคลื่นแสงแดงหรือว่าน้ำเงินนะครับสัตว์บางชนิดก็ไม่ไวแสงสีเขียวด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเหมาะออกับการใช้งานกับ ใช้ o s e r v เ t i o n นะครับเป็นการสอดแนมการสังเกตการกลางคืนด้วยการใช้กล้องช่วยมองกลางคืนหรือว่าไนวิช s ั่นผมจะเรียกสั้นๆว่านอตนะครับไนออปติกเดเวิ i ์สดเวิรนะเติม S หรือว่า NVG น i ีจี n i ไนวิชั่นก็เกก็แล้วแต่ว่าจะเรียกแต่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอุปกรณ์ใช้ช่วยมองกลางคืนก็เป็นกล้องเขียวๆเวลามองนะครับที่เราเห็นหรือบางคนจะเรียกว่ากล้องสองพีนั่นเองนะครับ นี่คือ S Beam L 1 8นะครับ Green LED Version นะครับ2,100 Lumen s เลยสว่างกว่ารุ่นสีขาวอีกแสงไปไกลกว่ารุ่นสีขาวด้วยนะตั้ง1,155น่ยเมตรในรุ่นสีขาวไปได้แค่5,000เมตรเองนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมนะครับ h e b v y r i d e n Out